ในช่วงหน้าทะเลและชายฝั่งค่ะท่านอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิญปฏิบัติการนี้เป็นโอกาสดีอีกครั้งหนึ่งที่ผมจะได้มาพบปะกับเพื่อนข้าราชการฉะนั้น20กว่าคนที่ได้ฟังวิทยาก็ผมต้องฟังอะไรไปบ้างกรมได้ทำอะไรไปบ้างแล้วก็ผมในฐานะที่เอธิบดีแล้วก็กำลังจะพ้นจากหน้าที่ก็อยากจะฝากผู้บริหารฝากพวกเราทุกคนว่าขอให้สืบสานเรื่องนี้ต่อไปเราจะได้มีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีความเข้มแข็งเชิดหน้าชูตาแข่งขันกับธุรกิจอื่นๆเขาได้และที่สำคัญคือทำงานตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวมโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านผอ.ผู้ชมสริตรีชัยคุณผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จ